สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pre-Review Jersey นะครับนี่จะเป็น EP ที่4นะครับในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ก่อนที่จะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเสื้อฟุตบอลเป็นปีเก่าๆนะครับผมที่มีก็อยากรีวิวให้หมดเลยนะซื้อมาก็จัดให้คุ้มหน่อยนะครับผมก็จะเป็นเสื้อฟุตบอลสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดฤดูกาลที่2020ถึง2021ครับผมนี่สวยงามครับก็เหมือนอย่างที่รู้กันนะครับผมจะมารีวิวแบบเจาะละเอียดเลยนะครับว่าเนื้อผ้าเสื้อมันลักษณะเด่นเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับเรามาดูกันเลยก็ผลิตภัณฑ์เป็นของ Grand Sport นะครับนี่คือป้ายบอกไซส์ M นะครับผมมีรูปวางอยู่ตรงนี้นะครับดูกันตัวนี้จะเป็นคอปกนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าประเภทนี้มันเรียกว่าอะไรที่มันแหวกมาอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยงามครับจับแล้วมันดูหนาๆหน่อยฮะก็จะมีสีทองเป็นปลายนะครับก็จะมีโลโก้สโมสรนะครับแล้วก็จะติดดาวนะครับผมเพราะว่าปี2019 2020เนี่ยได้แชมป์ไทยลีกมาก็เป็นแชมป์สมัยแรกของสิงห์เชียงรายครับผมก็ Grand Sport นะครับทั้ง2จุดตรงนี้นะครับเป็นยางนะครับผมซึ่งข้อดีของยางนะครับผมเคยพูดไปตั้งแต่ EP แรกแล้วครับก็คือเวลาคุณออกกำลังกายเนี่ยมันเวลาเหงื่อออกอ่ะมันจะไม่ระคายผิวหนังนะครับผมเท่าพวกปักนี่คือข้อดีของยางนะครับผมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับสำหรับแบรนด์นี้เป็นปีแรกที่เข้ามาทำให้กับสิงห์เชียงรายนะครับผมก็สุดชอบจุดนี้ครับก็จะมีสปอนเซอร์ลีโอนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับอยู่เชียงรายเวลาบินไปเตะก็ต้องมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับเครื่องบินครับเวียดเจ็ตนะครับเวียดเจ็ตแอร์ก็จะเป็นเฟล็กทั้งคู่นะครับผมลีโอกับเวียดเจ็ตเฟล็กก็เป็นเฟล็กปกตินะครับผมผิวสัมผัสเหมือนกันเลยไม่ใช่แบบปีล่าสุดที่เวียดเจ็ตจะเป็นเฟล็กแบบด้านนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะอ้อมมี TOA ด้วยครับผมตรงแถบไหล่ข้างบนนะครับผมด้านขวาผมว่าวางได้สวยดีนะครับมาถึงแขนด้านข้างนะครับจะเป็นเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งผมบอกเลยว่าปีนี้นี่มาแปลกเพราะว่าเขาลงเนื้อผ้านะครับผมนี่ฮะเมืองไทยประกันชีวิตลงเนื้อผ้าแขนด้านหนึ่งเป็น BGF กับ Toyota เชียงรายก็เป็นลงเนื้อผ้านะครับผมแขนเนี่ยจะเป็นแขนแบบฟิตๆหน่อยนะฮะไม่เชิงเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าจำก็ไม่เชิงจำมากนะฮะก็แน่นๆอ่ะแขนแน่นๆเลยแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรขนาดข้างหลังนะครับก็จะเป็นสิงห์ปาร์คเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นลงเนื้อผ้าอีกแล้วครับผมข้างล่างนะครับก็จะเป็นบีกริมนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็เป็นลงเนื้อผ้าอีกแล้วครับก็สรุปเลยจะมีลงเนื้อผ้าอยู่2 3 4 5 5จุดเลยนะครับที่ลงเนื้อผ้านะครับด้านหน้ามีอีกไหมมีทวียนต์นะครับผมด้านหน้าเป็นเฟล็กแล้วก็ที่ชอบเลยเวลาคุณไปเห็นเสื้อ Adidas นะครับเป็นเสื้อเกรดเพลเยอร์นะฮะหรือ Nike เนี่ยเกรดเพลเยอร์ก็จะมีแบบเป็นเขียนว่า Authentic Product อะไรงั้นใช่ไหมครับ Adidas License Product อะไรอย่างนี้แต่ว่า Grand Sport ก็มีเหมือนกันครับผมนี่ครับเป็นรูป
กว่างนะครับผมแล้วก็มีเขียน Official Product นะครับให้รู้ว่าเป็นของแท้เนื้อผ้านี่ก็จะเป็นลายลวดลายของเสื้อปีนี้นะครับผมสวยงามนะสวยงามสวยงามข้างในผ่านเป็นสีอย่างนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนครับผมตรงตราสโมสรข้างในนะครับ611ดุ๊กนะครับผมไว้อาลัยแฟนบอลเชียงรายที่เสียชีวิตนะครับผมนะฮะโอเคครับไม่น่ามีแล้วก็ผมจะมาให้คะแนนเลยแล้วกันนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับผมคะแนนเต็ม10นะครับผมผมให้8ครับมาดูกันเนื้อผ้านะฮะเต็ม4ผมให้แค่2คะแนนครับผมเพราะอะไร1เลยครับเนื้อผ้าตัวนี้มันหนาค่อนข้างหนามากครับเพราะอะไรเวลาที่มันเป็นลงเนื้อผ้านะครับเขาจะทําเนื้อผ้าแบบไม่ให้มันมีแบบรูระบายอากาศมากเพื่อทําให้เราสกรีนลงไปในเนื้อผ้าได้แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ติดขัดนะครับให้มันสวยงามนะครับซึ่งส่งผลให้เสื้อปีเนี้ยผ้าค่อนข้างหนาพอหนาเนี่ยเวลาคุณไปใส่พวกฤดูร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยที่ไทยเนี่ยร้อนอยู่แล้วนะครับเกือบทุกฤดูก็ตามสภาพครับผมแทบจะเป็นลมนะฮะแทบจะไม่ไหวเลยนะฮะก็อีกหนึ่งจุดนะครับผมก็คือมันเป็นขุยง่ายมากครับดูครับตรงเนี้ยไม่ดูในกล้องเห็นป่ะเดี๋ยวผมชี้ดูเลยหนึ่งจุดมีอีกไหมเนี่ยฮะสองจุดเล็กๆตรงนี้นะครับมันเป็นขุยง่ายผมงงมากนะผ้าก็หนายังจะเป็นขุยง่ายอีกนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเล็บมันไปข่วนโดนหรือเปล่านะฮะก็พยายามรักษาอย่างดีนะนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ผมให้เต็ม3ผมให้3เลยเพราะว่าผมอย่างแรกเลยคือผมชอบสีเลยนะครับผมต้องบอกว่าเชียงรายเนี่ยมันจะมีอยู่สีส้มเป็นสีหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ผมสังเกตนะมันเหมือนเขาจะทำสลับสีนะปีหนึ่งสีอ่อนปีนี้สีเข้มสีอ่อนสีเข้มสลับกันไปปีที่เราได้แชมป์นะครับ2019-2020เป็นของ FBT จะเป็นสีส้มเข้มเลยแล้วก็2019-2020เล็กแรกนะฮะจะเป็นเสื้อที่ผลิตโดยเชียงรายเองนะครับผมก็จะเป็นสีส้มอ่อนซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมาปีนี้มันสวยมากนะสีส้มเข้มเข้มอ่ะแล้วก็ชอบตรงคอปกอ่ะครับผมมันรู้สึกใส่แล้วดูเท่ดีตรงนี้แขนดำก็จะมีสีทองแซมแซมเพิ่มความดุดันนะครับผมตัวรวมดีเลยครับให้เต็ม3ไปเลยแล้วก็การจัดวางสปอนเซอร์ผมก็ให้3นะครับผมอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็คือเชียงรายปีพูม่า ATOA วางไม่สวยปีนี้มันวางไหลเลยครับผมก็ถือว่าจัดวางดีมากครับสปอนเซอร์ตรงอื่นอะไรดีหมดกันเลยครับก็ตัวนี้ผมจะให้เต็ม10แหละมันติดอยู่แค่เนื้อผ้าเลยจริงๆนะครับผมไม่งั้นเนี่ยโอ้โหจะว่าจะเป็นเสื้อบอลที่สวยที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับก็ถือว่าสวยงามครับผมเพียงแต่เนื้อผ้ามันจะหนาไปหน่อยนะครับผมถ้าใส่ในฤดูหนาวหรือห้องแอร์อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกครับผมแต่ถ้าไปใส่ร้อนมากๆอากาศร้อนมากเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นลมก่อนนะครับผมแต่โดยรวมก็โอเคเลยครับเสื้อนะครับดูรัดรูปนะครับผมตรงแขนก็สำหรับใครที่ออกกำลังกายมาก็จะแบบเหมือนโชว์กล้ามได้นะครับผมก็โอเคนะฮะสวยงามเลยทีเดียวยืนอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมใส่ไซส์ M นะฮะเพราะว่าของแกรนด์สปอร์ตมันเป็น
ไซส์คนไทยนะครับผมก็คือปกติผมใส่ไซส์เสื้อบอลยุโรปเป็นใส่ไซส์ S ใช่ไหมพอมาแกรนด์สปอร์ตผมก็ไม่ต้องคิดเลยมากผมใส่ไซส์ M ไปเลยนะครับผมปกนี่ก็ตั้งมาโอ้ตั้งได้ด้วยนะครับเหมือนคันตนท่านะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้นะฮะก็อย่างที่ย้ำกันไว้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ